ัสดีค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมค่ะเข้าสู่รายการกฎหมายน่ารู้กับดิฉันพนิดาสร้อยโพทองค่ะผมประดุงศักดิ์จันเดชนะวงศ์กรรมการสภาทนายความจังหวัดนครราชสีมาครับกลับมาค่ะพบเจอกับพวกเราสองคนนะคะก่อนอื่นเลยต้องต้อนรับท่านผู้ชมค่ะเข้าสู่ในช่วงของสวัสดีปีใหม่ท่านผู้ชมกันด้วยนะคะเพราะว่าเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรเป็นต้นปีแล้วก็เป็นเทปแรกของปีนี้ด้วยอาจารย์เป็นไงคะได้ไปฉลองปีใหม่ที่ไหนมาบ้างก็ไม่กล้าออกไปฉลองที่ไหนปีนี้ทำไมอาจารย์เพราะรถเยอะจริงๆเอาตอนยอมเพราะรถเยอะจริงๆแล้วก็อีกอย่างนึงก็ทุกปีอย่างที่บอกนะครับว่าตอนช่วงปลายปีเราบอกว่ารับพึงระมัดระวังเรื่องอุบัติเหตุใช่นะครับซึ่งก็ปรากฏว่าก็มีอุบัติเหตุก็มีผู้เสียชีวิตก็เป็นจำนวนหลายร้อยคนใช่ครับคนที่ได้รับอุบัติเหตุถึงแม้ว่าจะไม่ถึงแก่ชีวิตได้รับอันตรายนะครับบาดเจ็บก็หลายพันคนเป็นพันคนนะคะเขาก็เลยกลายเป็นว่าบางคนเลือกที่ไม่ออกไปสังสรรค์แต่ว่าพากันไปสวดมนต์ข้ามปีปีนี้ก็เยอะนะอาจารย์นะก็วัดต่างๆในจังหวัดนครศรีธรรมราชก็จะว่าเรียกว่าเกือบทุกวัดก็ว่าได้นะครับถึงแม้แต่ละวัดที่มีคนไปร่วมสวดมนต์ข้ามปีจะมีแต่ละวัดอาจจะลดน้อยลงเพราะก็ต้องเฉลี่ยไปนะครับแต่ว่าก็ถือว่าถ้ารวมๆแล้วก็พอๆกับคนที่ไปเฉลิมฉลองเหมือนกันเหมือนกันเยอะเหมือนกันเนื่องจากว่าปีนี้อย่างที่เราบอกไปค่ะหลายคนบางคนอาจจะเบื่อจากการเฉลิมฉลองเปลี่ยนแบบหาความเป็นมงคลเข้าชีวิตทำบุญกันในช่วงของปีใหม่อะไรแบบนี้นะคะหลายคนก็พากันไปสวดมนต์ข้ามปีกันด้วยนะคะต้อนรับท่านผู้ชมในช่วงปีใหม่อันนี้กันด้วยนะคะแล้วก็เป็นปีหนูเพราะว่าเป็นปีหนูทองก็ขอให้ทุกคนมีความสุขกันด้วยนะคะกลับมาในกฎหมายน่ารู้ของเรานะคะในวันนี้กันค่ะอาจารย์ก็บอกว่ามีเรื่องราวของเรื่องจีนจากฎีกาก่อนเลยนะมาฝากท่านผู้ชมกันในวันนี้นะคะก่อนอื่นนะครับก็รายใจสวัสดิการกฎหมายน่ารู้เนี่ยนะครับก็เป็นความร่วมมือของสภาทนายความจังหวัดนครราชสีมานะครับภายใต้การบริหารงานของนายพรเทพเจริญพงษ์อนันต์ประธานสภาทนายความจังหวัดนครราชสีมาร่วมกับ BN Cable TV ทีวีของคนโคราชนะครับซึ่งรายการกฎหมายน่ารู้นั้นนะครับก็เป็นโครงการในการเผยแพร่ความรู้ทางด้านกฎหมายของสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ซึ่งได้มอบหมายให้สภาทนายความจังหวัดนครราชสีมานำเรื่องราวของกฎหมายมาเผยแพร่ให้พี่น้องประชาชนได้รับรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นนอกจากนี้นะครับทางสภาทนายความจังหวัดนครราชสีมายังได้จัดให้มีทนายความอาสาบริการให้คำปรึกษากับพี่น้องประชาชนที่ต้องการคำปรึกษาในเบื้องต้นนะครับโดยจัดให้มีทนายความอาสาไปนั่งประจำที่ศาลจังหวัดนครราชสีมาตามวันและเวลาราชการอีกครั้งหนึ่งก็คือที่สถานีตำรวจภูธรเมืองนครราชสีมาก็จะมีทนายความอาสาไปนั่งประจำอยู่ทุกวันนะครับนอกจากนี้นะครับท่านก็ยังสามารถไปขอรับคำปรึกษาได้ที่สภาทนายความจังหวัดนครราชสีมาซึ่งปัจจุบันนี้ก็คือที่ทำการของตำแหน่งงานพรเทพเจริญพงษ์อนันต์ประธานสภาทนายความจังหวัดนครราชสีมาสำหรับท่านผู้ชมนะครับหรือพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนและไม่ได้รับความเป็นธรรมและท่านอยู่ในฐานะที่เป็นผู้ที่มีรายได้น้อยท่านก็สามารถที่ไปขอรับความช่วยเหลือได้ที่สภาทนายความจังหวัดนครราชสีมานะครับซึ่งทางสภาทนายความก็จะจัดหาให้มีทนายความอาสาช่วยเหลือทางด้านคดีความให้กับพี่น้องประชาชนไม่ว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นนั้นนะครับท่านจะอยู่ในฐานะที่เป็นโจทก์เป็นจำเลยเป็นหรือเป็นผู้ร้องขอจัดการมรดกหรือร้องขอรับรองบุตรต่างๆเหล่านี้นะครับท่านก็สามารถที่จะไปยื่นคำร้องขอความช่วยเหลือได้ที่สภาทนายความจังหวัดนครราชสีมาก่อนไปนะครับท่านโทรไปยังหมายเลขนี้0818788973 0818788973ซึ่งเป็นเบอร์ของท่านพรเทพเจริญพงษ์อนันต์ประธานสภาทนายความจังหวัดนครราชสีมานะครับค่ะก็ไปขอคำรับปรึกษากันได้นะคะตามที่มีทนายความอาสาคอยให้บริการอยู่นั่นเองอย่างที่อาจารย์บอกไปในข้างต้นนะคะก็ไปขอคำรับปรึกษากันได้ค่ะเป็นฟรีด้วยนะไม่มีค่าใช้จ่ายหรือเบื้องต้นนะคะก็ไปสอบถามเพิ่มเติมหรือว่าใครอยากจะไปหาข้อมูลอยากจะรู้เกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายเนี่ยไปอ่านอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถได้เหมือนกันมีข้อมูลจัดให้อย่างแน่นอนนะคะเอาละค่ะกลับมาในเรื่องของกฎหมายน่ารู้ของเราค่ะอย่างที่บอกไปนะคะว่า
เราก็จะมีเรื่องจริงจากฎีกานำมาฝากท่านผู้ชมกันนะคะอาจารย์วันนี้เป็นเรื่องจริงจากฎีกาเรื่องอะไรคะก็ถือเป็นเรื่องของสัญญากู้นะครับเป็นการกู้ยืมเงินค่ะแล้วเราก็มาดูว่าเรื่องราวของการกู้ยืมเงินในเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรนะครับเรื่องของเรื่องก็คือว่าตัวนายสิทธิพรกับนางสมศรีเนี่ยก็เป็นสามีภรรยากันนะครับแล้วก็ได้จดทะเบียนสมรสกันถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยนะครับโดยนายสิทธิพรซึ่งเป็นสามีเนี่ยเขามีอาชีพเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างนะครับก็ในเรื่องของเรื่องในวันนี้นะครับในปีช่วงปี2557เนี่ยตัวนายสิทธิพรก็ไปรับเหมาก่อสร้างบ้านให้กับนางบุญญานะครับซึ่งเป็นผู้ว่าจ้างนะครับโดยมีการตกลงกันว่าจะมีการชำระค่าจ้างเนี่ยทั้งหมดเป็น4งวดนะครับคราวนี้ในการชำระค่าจ้างก็โดยมีการตกลงกันค่าจ้างว่าเรื่องนี้จ่ายเฉพาะค่าแรงงานนะครับโดยตกว่าค่าแรงงานเนี่ยที่จะจ่ายให้กับนายสิทธิพรเนี่ยก็จะมีเท่ากับในอัตราร้อยละ15ของค่าแรงงานของคนงานนะครับรวมทั้งเครื่องจักรที่นายสิทธิพรจะเอาเข้ามาเป็นผู้จัดหาแล้วเอาเข้ามาใช้จ่ายเข้ามาทำปลูกสร้างบ้านหรือก่อสร้างบ้านให้กับนางบุญญานอกจากนี้นะครับก็ยังบวกอีกร้อยละ10ของค่าวัสดุก่อสร้างนะครับของค่าวัสดุก่อสร้างก็รวมเป็นค่าแรงในการที่นางบุญญาจะต้องจ่ายให้กับนายสิทธิพรนะครับทีนี้เวลาการชำระเงินได้มีการตกลงกันว่านางบุญญาเนี่ยนะครับจะต้องโอนเงินทั้งค่าแรงนะครับรวมทั้งค่าวัสดุที่ได้มีการจ่ายไปตามใบส่งของอะไรเงี้ยนะครับโดยโอนเข้าบัญชีนะครับที่นายสิทธิพรและนางสมศรีเนี่ยเปิดบัญชีร่วมกันนะครับเมื่อโอนไปแล้วเนี่ยตัวนายสิทธิพรหรือนางสมศรีเนี่ยเขาก็จะมีการไปถอนเงินตัวเนี้ยเอาไปจ่ายเป็นค่าวัสดุนะครับที่ได้มีการสั่งของมารวมทั้งเอาไปจ่ายเป็นค่าแรงงานที่นายสิทธิพรจะต้องไปจ่ายคนงานส่วนที่เหลือก็ถือเป็นค่าจ้างอะไรอย่างน้องเนี่ยนะครับทีนี้เมื่อมีการส่วนเวลามีการสั่งงานสั่งของสั่งอะไรกันเนี่ยหรือมีการทวงถามหนี้กันเนี่ยนะครับก็จะมีการสั่งโทรคุยกันทางผ่านแอปพลิเคชัน LINE นะครับค่ะไปด้วยกันเพราะฉะนั้นเมื่อมีการนายสิทธิพรเนี่ยก็รับเหมาก่อสร้างไปนะครับแล้วก็มีการเบิกเงินค่างวดงานไปได้ประมาณสัก3งวดแล้วค่ะก็ต่อก่อสร้างไปได้เป็นสักระยะนึงก็ปรากฏว่านางเขาเรียกว่านางบุญญาเนี่ยเห็นว่าเอ๊ะเลยก็จ่ายเงินไปพอสมควรนะครับทำไมบ้านมันยังอยู่ในลักษณะเดิมคือมันยังไม่มีความคืบหน้าก็เลยเข้ามาตรวจเช็คเรื่องค่าใช้จ่ายอะไรต่างก็ปรากฏว่านางสิทธิพรเนี่ยเบิกเงินเกินค่าแรงค่าของไปทั้งหมดเนี่ยเป็นเงินประมาณ440,000กว่าบาทค่ะนะครับ440,000กว่าบาททั้ง2ฝ่ายคือทั้งนายทั้ง2ฝ่ายก็มีการตอบโต้กันนะครับมีการพูดคุยกันมีการเคลียร์รายละเอียดกันว่ายอดหนี้ที่ค้างชำระกันเนี่ยเป็นเท่าไหร่ยังก็โดยคุยกันผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE เนี่ยค่ะนะครับหลังจากนั้นมาเนี่ยนะครับก็เมื่อได้สรุปยอดหนี้ว่านายสิทธิพรเนี่ยเบิกเงินค่าแรงค่าของต่างๆเกินไปจากนางบุญญาเป็นเงิน 440,000 กว่าบาทเนี่ยทั้งสองฝ่ายนะครับก็คือนางบุญญาและนายสิทธิพรก็เลยมาทำเป็นสัญญากู้ยืมเงินเอาไว้เป็นหลักฐานก็เรียกว่าเป็นการแปลงหนี้นะครับจากเรื่องการเป็นหนี้ค่าของค่าว่าจ้างที่เบิกเกินไปเนี่ยมาเป็นหนังสือสัญญากู้ยืมเงินนะครับโดยที่ตัวนางสมศรีซึ่งเป็นภรรยาของนายสิทธิพรไม่ได้มาลงชื่อในสัญญากู้ด้วยนะครับไม่ได้มาลงรายชื่อสัญญากู้ด้วยหลังจากที่มีการทำสัญญากู้เสร็จไปสักระยะหนึ่งก็คงจะมีปัญหากันนะครับเพราะว่าค
คนที่จ่ายเกินก็คงไม่อยากจะคือผู้ว่าจ้างที่จ่ายเกินเงินค่าจ้างเกินไปแล้วก็คงไม่อยากจะได้จ่ายเงินเพิ่มอีกนะครับส่วนคนที่เป็นผู้รับจ้างคือนายสิทธิพรก็อยากจะทำงานต่อแต่ก็ไม่มีเงินต่อแล้วเพราะว่าเบิกเงินเข้ามาก็เบิกเงินไปเกินแล้วนะครับคืออยากจะไปทำต่อก็ทำต่อไม่ได้เพราะว่ามันก็ต้องหาเงินค่าวัสดุก่อสร้างหาเงินค่าแรงมาจ่ายแต่เมื่อนางบุญญาไม่ยอมจ่ายเนี่ยก็งานก็หยุดชะงักไปนะครับส่วนการทำสัญญากู้ยืมเงินเนี่ยก็ปรากฏว่าตัวนายสิทธิพรเนี่ยก็ไม่ได้จ่ายเงินที่ตัวเองเบิกเงินค่าแรงค่าของไปเกินให้กับนางบุญญาคืนนะครับในที่สุดนางบุญญาก็เลยจำเป็นต้องเอาสัญญากู้ยืมเงินนะครับมาฟ้องนะครับให้นายสิทธิพรและก็นางสมศรีเนี่ยชำระหนี้เงินนะครับตามสัญญากู้ยืมเงินนะครับตามสัญญากู้ยืมเงินโดยว่าโดยขอให้ชำระหนี้พร้อมกับดอกเบี้ยนะครับซึ่งยอดหนี้ที่ค้างและมีการทำสัญญากู้ยืมเงินกันนะครับที่ว่ามีการค้างกัน 440,000 กว่าบาทเนี่ยแต่ว่าเวลามีการทำสัญญากู้จริงๆก็บอกว่าเป็นหนี้ตามสัญญากู้เป็นเงิน 480,000 บาทค่ะเหตุผลที่มันมีเงินเป็น 480,000 บาทขึ้นมาเนี่ยก็เพราะว่านางบุญญาเนี่ยเขาก็ต้องไปกู้ยืมเงินจากธนาคารแล้วเอามาจ่ายให้กับนายสิทธิพรนะครับปรากฏว่ามันมีดอกเบี้ยจากธนาคารนะพูดง่ายที่ธนาคารคิดมาจากขับนางบุญญาเนี่ยประมาณ 40,000 กว่าบาทก็เลยเอาเงิน 40,000 กว่าบาทเนี่ยเอามารวมกับ 44,000 ก็กลายเป็นว่านายสิทธิพรทำสัญญากู้ไว้กับนางบุญญาเป็นเงิน 480,000 กว่าบาทค่ะนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ไม่ได้มีการชำระหนี้กันนางบุญญาก็เลยนำยากู้ที่ว่าเนี่ยมาฟ้องร้องนะครับมาฟ้องร้องให้นายสิทธิพรและนางสมศรีเนี่ยชำระหนี้นะครับเมื่อฟ้องแน่นอนนะครับทั้งสองคนก็ถูกฟ้องก็ขึ้นสู่ศาลแน่นอนนะครับก่อนถ้าใช้ศาลตัดสินว่าใครแพ้ใครชนะก็ต้องมีการต่อสู้คดีทั้งสองคนเขาก็ต่อสู้นะครับว่านายสิทธิพรเนี่ยเขาก็ยอมรับนะครับว่าได้มีการทำสัญญากู้กับนางบุญญาจริงแต่ว่านี่ตามสัญญากู้นี่มันแปลงนี่จากเงินค่าวัสดุก่อสร้างนี่ค่าแรงเนี่ยมาเป็นสัญญากู้เนี่ยมันเป็นจำนวนนี่ที่ไม่แน่นอนเพราะเนื่องจากว่ามีการบวกดอกบุ้งดอกเบี้ยอะไรเข้าไปนะครับแล้วนอกจากนี้นะครับตัวนางสิทธิพรนางสมศรีเขาก็ยื่นคำให้การก็ตอบสู้เหมือนกันบอกว่าบัญชีที่มีการถอนเงินเนี่ยเขาไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องการรับเหมาก่อสร้างเลยนะครับเงินในบัญชีที่นางสิทธิพรนางบุญญาเนี่ยโอนมาเข้าบัญชีธนาคารที่มีชื่อของนางสมศรีและก็นายสิทธิพรเนี่ยบัญชีร่วมกันเนี่ยนายสิทธิพรก็เป็นคนเดียวที่เบิกเงินจากธนาคารคือแบบว่าตัวของนางสมศรีไม่ได้แบบมีส่วนเกี่ยวข้องอะไรเลยเพราะว่าเหมือนกับคนเป็นแม่บ้านธรรมดาเนี่ยนะครับและที่สำคัญนะครับตามสัญญากู้ที่นางบุญญาเอามาฟ้องร้องเนี่ยนางสมศรีก็ไม่ได้ลงรายชื่อในฐานะเป็นผู้กู้หรือเป็นผู้ค้ำประกันอะไรเลยนะครับหรือแม้แต่พยานก็ไม่ได้ลงชื่อในสัญญากู้เหล่านั้นด้วยนะครับนางสมศรีก็ระบุตัวเองไม่ต้องรับผิดชอบตามที่นางบุญญานำมาฟ้องนะครับหลังจากที่มีการนำสืบพยานเอกสารหลักฐานเสนอต่อศาลแล้วนะครับศาลชั้นต้นเขาก็เลยพิพากษาว่าให้นายสิทธิพรเนี่ยชำระหนี้ให้กับนางบุญญาตามฟ้องแล้วก็ให้ยกฟ้องสำหรับคดีของนางสมศรีครับซึ่งเป็นภรรยาของนายสิทธิพรนะครับส่วนเมื่อเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยตัวนางบุญญาอ้าวถ้าอย่างนี้เดี๋ยวเวลาจะบังคับคดีก็อาจจะมีปัญหานะครับก็เลยมีการยื่นอุทธรณ์ในขณะเดียวกันนายสิทธิพรก็ยื่นอุทธรณ์เช่นเดียวกันว่าตัวเองเนี่ยไม่ต้องรับผิดชอบเพราะหนี้ที่เกิดขึ้นเป็นหนี้ที่จำนวนไม่แน่นอนละนะครับ
ตัวเองไม่ต้องรับผิดชอบในเรื่องนี้นะครับศาลอุทธรณ์นะครับเขาก็มีคำพิพากษานะครับว่าให้ตัวนางสิทธิพรและนางสมศรีเนี่ยร่วมกันชำระหนี้ให้กับนางบุญญาตามฟ้องนะครับจากเดิมศาลชั้นต้นให้นายสิทธิพรเพียงคนเดียวแต่ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้ทั้งนางสิทธิพรและนางสมศรีร่วมกันรับผิดชอบตามฟ้องนะครับก็ปรากฏว่าถ้าเมื่อเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยแน่นอนนะครับโดยให้เหตุผลในการให้ที่ให้นางสมศรีรับผิดชอบด้วยก็บอกหนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นหนี้ร่วมกันนะครับระหว่างสามีและภรรยาที่ได้มีการไปทำการรับเหมาก่อสร้างนะครับให้กับทางนางบุญญานะครับจึงต้องให้รับผิดชอบร่วมด้วยนะครับตัวนายสิทธิพรและนางสมศรีก็ยื่นฎีกาส่วนคำพิพากษาฎีกาไปกันเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุยกันต่อพักกันสักครู่เดียวค่ะให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงซุปเปอร์ไฟเบอร์ FTTX ความเร็วสูงสุด 2,500 เมกะไบต์กับราคาเริ่มต้น449บาทเท่านั้นสุดคุ้มกับความเร็วเต็มแม็กซ์ไม่ว่าจะใช้ในบ้านสำนักงานหรือเกมออนไลน์ก็แรงลื่นไหลไม่มีสะดุดพร้อมแพ็กเกจให้เลือกอีกมากมาย 20/20 เมกะไบต์449บาท 30/30 เมกะไบต์50/50 เมกะไบต์590บาท100/100เมกะไบต์690บาท150/150เมกะไบต์790บาท200/200เมกะไบต์890บาทแรงสุด
ฉุดไม่อยู่ติดตั้งวันนี้ฟรีค่าติดตั้งและค่าบริการเดือนแรกมูลค่ากว่า 8,000 บาทไม่มีสัญญาผูกมัดใดๆทั้งสิ้นสนใจติดต่อโทร0910190211-12แรงดีถูกดีบริการดีต้องพาอินเทอร์เน็ตเท่านั้นพาอินเทอร์เน็ตชีวิตที่เหนือระดับกับซุปเปอร์ไฟเบอร์ FTTX ความเร็วสูงสุด 2,500 เมกะไบต์ที่ให้ความคุ้มค่าคุ้มกับเคเบิลทีวี95ช่องช่อง HD มากกว่า20ช่องคมชัดกับราคาเริ่มต้นเพียง549บาทเท่านั้นพร้อมแพ็กเกจให้เลือกอีกมากมายติดตั้งวันนี้ฟรีค่าติดตั้งและค่าบริการเดือนแรกมูลค่ากว่า 8,000 บาทไม่มีสัญญาผูกมัดใดๆทั้งสิ้นสนใจติดต่อโทร091-019-0211-12แรงดีถูกดีคมชัดดีบริการดีต้องไฮอินเทอร์เน็ตเท่านั้นเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนทำให้มีผู้เสียชีวิต 22,356 คนและอีก 6,000 คนต้องกลายเป็นผู้พิการสวัสดีปีใหม่ครับเฮียวุ้นเหรอ6 5 4 3 2ให้เราเท่ากับแช่งในช่วงที่2ของกฎหมายน่ารู้ของเราในวันนี้กันนะคะก็วันนี้พูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของเรื่องจริงจากฎีกาที่หายไปสักพักหนึ่งละอันนี้ก็มีการกลับเข้ามานำมาฝากท่านผู้ชมกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องของสัญญาการกู้เงินนี่แหละนำมาฝากท่านผู้ชมกันอ่ะดูเรื่องนี้กันต่อค่ะอาจารย์ก็ในช่วงแรกก็เราได้มีการพูดคุยกันนะครับว่าในเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของการที่นายสิทธิพรกับนางเป็นคนที่รับจ้างดางบุญญาเนี่ยมีการก่อสร้างบ้านเป็นผู้ว่าจ้างแล้วก็ปรากฏว่านายสิทธิพรเนี่ยเบิกเงินค่าแรงค่าของเนี่ยไปเกินเป็นจำนวน400,000กว่าบาทใช่400,000กว่าบาทแล้วก็ได้มีทำสัญญากู้ยืมกันเอาไว้เป็นหลักฐานว่าไอ้เงินที่มีการเบิกเกินไปเนี่ยได้มีการทำสัญญาไว้ประมาณ400,800นะครับโดยที่ตัวนางสมศรีซึ่งเป็นภรรยาของนายสิทธิพรเนี่ยไม่ได้ลงรายมือชื่อในฐานะเป็นผู้กู้ร่วมหรือเป็นผู้ค้ำประกันแต่อย่างใดแต่ถูกนางบุญญาฟ้องนะครับร่วมกับนายสิทธิพรด้วยกับซึ่งศาลชั้นต้นก็พิพากษาว่าให้นายสิทธิพรจะเป็นผู้เดียวเป็นคนรับผิดชอบใช้หนี้ส่วนศาลอุทธรณ์ก็พิพากษาให้ทั้งสองคนซึ่งเป็นสามีภรรยากันร่วมกันรับผิดชอบนะครับมันยังไม่จบแหละอันนี้ทั้งสองคนนะครับคือนายสิทธิพรและก็นางสมศรีก็เลยยื่นฎีกาซึ่งในเรื่องนี้นะครับทางนายสิทธิพรก็ยื่นฎีกาว่าไอการแปลงหนี้ใหม่จากการที่มีการทำสัญญากู้ยืมเงินจากการรับเหมาก่อสร้างเนี่ยแล้วมาแปลงเป็นหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงินเนี่ยนะครับเอกสารที่ว่าเป็นสัญญากู้ยืมเงินเนี่ยมันเป็นหนี้ที่เกิดจำนวนไม่แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหนี้ที่ไม่แน่นอนมาทำสัญญากู้เอาไว้สัญญากู้เนี่ยก็ไม่มีผลสมบูรณ์ตามกฎหมายนะครับก็ไม่ต้องรับผิดชอบในการใช้หนี้นะครับในเรื่องนี้นะครับศาลฎีกาท่านก็เลยได้มีคำวินิจฉัยเกี่ยวกับข้อต่อสู้ของนายสิทธิพรนะครับว่าในเรื่องนี้นะครับในศาลอุทธรณ์เนี่ยเขาได้มีการวิเคราะห์วินิจฉัยเกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่มีการนำสืบกันมาอยู่ตั้งแต่ศาลชั้นต้นแล้วล่ะนะครับว่าในเรื่องนี้ตัวนางบุญญานะครับแล้วก็ตัวนายสิทธิพรและนางสมศรีเนี่ยเวลามีการพูดคุยมีการเจรจามีการตกลงเกี่ยวกับเรื่องหนี้สินนะครับหรือมีการก็เรียกว่าการสั่งงาน
ก็จะสั่งกันทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็คือผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE นี่แหละค่ะที่ทั้ง2ฝ่ายให้เอาไว้ในการสั่งงานการทำตรงนู้นทำตรงนี้รวมทั้งถึงเกี่ยวกับเรื่องยอดหนี้ที่มีการพูดคุยกันทางผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ว่ามีค้างชำระกันที่เท่าไหร่จนในที่สุดก็สรุปกันว่ามียอดหนี้ที่มีการเบิกเงินเกินไปเหนือ 440,000 แล้วก็มีเงินดอกเบี้ยเกิดจากธนาคารดอกเบี้ยธนาคารถ้าหากว่าที่จาก 440,000 ซึ่งนางบุญญาต้องใช้ไปเนี่ยรวมกันเป็นประมาณ 480,000 แล้วทั้งสองฝ่ายคือนายบุญญาและนายสิทธิบุญญาและนายสิทธิพรจึงมาทำเป็นสัญญากู้ยืมเงินเอาไว้นะครับเมื่อเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยศาลอุทธรณ์เขาก็เลยวินิจฉัยว่าในกรณีอย่างเงี้ยนะครับให้ตัวนายสิทธิพรเนี่ยต้องรับผิดชอบในการใช้หนี้ให้กับตัวนางบุญญาทีนี้ที่นายสิทธิพรเขาฎีกามาเนี่ยศาลฎีกายังวินิจฉัยต่อไปว่าเมื่อศาลอุทธรณ์วินิจฉัยถึงพฤติกรรมหรือพฤติการที่ทั้งสองฝ่ายติดต่อกันจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยแล้วเนี่ยนะครับนายสิทธิพรฎีกาไม่ได้ฎีกาแก้คำพิพากษาอุทธรณ์ในตรงจุดนี้ว่าไม่ได้มีการติดต่อกันทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์นะครับแต่ไปแก้ฎีกาว่านี่ตามสัญญากู้เนี่ยมันไม่สมบูรณ์นะครับซึ่งศาลฎีกาบอกเมื่อนายสิทธิพรเนี่ยเขายื่นคำให้การต่อสู้คดีบอกว่าเขาลงลายมือชื่อในสัญญากู้จริงนะก็เท่ากับเป็นการที่ยอมรับว่ามีการทำสัญญากู้ตามยอดเงินดังกล่าวจริงแต่ว่าไม่ได้ไปคัดค้านคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ว่าศาลอุทธรณ์เนี่ยวินิจฉัย เกี่ยวกับยอดหนี้ดังกล่าวคัดเคลื่อนอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นศาลฎีกาเลยบอกว่าในเรื่องนี้ศาลฎีกาไม่ถือว่าเป็นข้อเท็จจริงที่ไม่ปรากฏนะครับในการต่อสู้คดีค่ะนะครับก็เลยบอกว่าการแปลงหนี้ค่าก่อสร้างนะครับมาเป็นสัญญากู้มีผลสมบูรณ์ตามที่กฎหมายกำหนดเอาไว้นะครับในเรื่องนี้นายสิทธิพรนะครับก็ยังฎีกาต่อไปบอกว่าไอ้สัญญากู้เนี่ยนะครับก็ไม่ใช่ปิดอักขรสแตมป์นะครับเมื่อนำมาฟ้องร้องเนี่ยไม่ได้ปิดอักขรสแตมป์นะครับเพราะโดยปกติแล้วเนี่ยในการกู้ยืมเงินนะครับในกฎหมายนอกจากว่าบอกว่าการกู้ยืมเงินเกินกว่า 2,000 บาทต้องทำหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อฝ่ายผู้ต้องรับผิดคือฝ่ายผู้กู้แล้วเนี่ยนะครับเวลาเราจะเมื่อยื่นฟ้องร้องคดีเนี่ยนะครับถ้าท่านใช้แบบพิมพ์สัญญาทั่วไปท่านก็เขาจะเขียนข้างๆว่าให้เสียภาษีในอัตรา 2,000 ต่อ1บาทด้วยเวลาจะยื่นฟ้องก็ต้องมาปิดอักขรสแตมป์หรือว่าตอนทำสัญญากู้ก็ต้องปิดอักขรสแตมป์ 2,000 ต่อ1บาทด้วยถ้าไม่ปิดอักขรสแตมป์เนี่ยตามกฎหมายประมวลราษฎากรถือว่าสัญญากู้นั้นจะนำมาใช้เป็นพยานหลักฐานในการฟ้องร้องดำเนินคดีไม่ได้คือมันเหมือนไม่เสร็จสมบูรณ์ไม่มีผลทางกฎหมายเลยว่าเท่ากับทำสัญญากู้จริงอะไรจริงแต่ว่าเมื่อไม่ได้ปิดอักขรสแตมป์สัญญามันก็ถ้าเกิดเอามาว่ามันใช่ทางศาลก็ถือว่าไม่มีผลทางกฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้ตัวนายสิทธิพรก็เลยยื้อจิตเจ้าตัวนี้ขึ้นมาต่อสู้เช่นเดียวกันนะครับศาลบอกว่าในเรื่องนี้นะครับตอนที่นายสิทธิพรยื่นคำให้การต่อสู้คดีเนี่ยนายสิทธิพรก็ยอมรับนะครับว่าได้มีการลงลายมือชื่อในสัญญากู้จริงนะครับเป็นแต่เพียงต่อสู้ว่าสัญญากู้ที่ว่าเนี่ยนะครับเป็นการแปลงหนี้และมันแปลงหนี้ที่ไม่สมบูรณ์เท่านั้นไม่ได้ระบุเอาไว้ว่าไม่ได้เป็นคนทำสัญญาไม่ได้ปฏิเสธว่าไม่ได้ทำสัญญากู้เพราะฉะนั้นเมื่อนายสิทธิพรยอมรับว่าทำสัญญากู้จริงนั้นเมื่อนางบุญญาเอาสัญญากู้เนี่ยมาฟ้องร้องที่ศาลต่อให้จำระหนี้สัญญากู้ก็ไม่ต้องปิดอักขรสแตมป์นะครับได้อย่างหนึ่งตัวนางสิทธิพรนางบุญญาเองเนี่ยก็ได้มีการนำสืบให้ศาลเห็นว่าไอ้ที่มี
หนี้ตามสัญญากู้เนี่ยมันมีมูลหนี้มาจากการที่ว่าจ้างการก่อสร้างบ้านเพราะฉะนั้นตรงนี้ในประเด็นที่นายสิทธิพรยื่นคำให้การมาตรงนี้นะครับฎีกามาตรงตรงนี้อนิกาบอกก็ฟังไม่ขึ้นอีกเหมือนกันนะครับส่วนประเด็นของนางสมศรีนะครับก็ปรากฏว่านางสมศรีบอกเขาเนี่ยไม่ต้องรับผิดชอบนะครับที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่าก็ต้องรับผิดชอบร่วมกับนายสิทธิพรเพราะเป็นหนี้ร่วมระหว่างสามีภรรยานั้นเนี่ยนางสมศรีก็อ้างว่าหนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นหนี้ค่าวัสดุก่อสร้างกับค่าแรงที่นายสิทธิพรไปรับว่าจ้างนะครับแล้วถึงแม้จะมีการโอนเงินเข้าบัญชีตัวนายสิทธิพรก็แต่เพียงผู้เดียวก็เป็นคนไปถอนเงินตัวเขาเองเนี่ยไม่ได้มีการเกี่ยวข้องอะไรเลยนะครับและอีกอย่างนึงเมื่อมีการมาแปลงหนี้ใหม่นะครับมีการทำสัญญาจากค่าวัสดุก่อสร้างมาเนี่ยมาเป็นหนี้ตามสัญญากู้นางสมศรีก็ไม่เคยไปลงรายชื่อในฐานะที่เป็นลูกหนี้เป็นผู้กู้หรือลงชื่อในฐานะเป็นผู้ค้ำประกันหรือลงในฐานะที่เป็นพยานรับรู้อะไรเพราะฉะนั้นไม่ต้องรับผิดชอบค่ะนะครับในเรื่องนี้ศาลฎีกาท่านก็วินิจฉัยบอกว่าในเรื่องนี้เกี่ยวกับเรื่องแต่เริ่มต้นว่าเป็นเรื่องการมีมูลหนี้มาจากการที่นายสิทธิพรเนี่ยไปรับจ้างก่อสร้างบ้านให้กับนางบุญญาแล้วก็มีการโอนเงินนะครับเข้าบัญชีของนางนายสิทธิพรและนางบุญญาซึ่งเป็นบัญชีร่วมกันและที่สำคัญก็อยู่ตรงจุดที่ว่าตัวนางบุญญาเองนางสมศรีเองเนี่ยก็มีจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เรียกตอบโต้กันทางไลน์ระหว่างนางสิทธิพรกับนางบุญญานางบุญญาแล้วก็นางสมศรีกับนางบุญญาด้วยนะครับว่ายอดหนี้ก่อนที่จะมาแปลงหนี้เนี่ยมันเป็นหนี้จำนวนเงินเท่าเดือนเท่าไหร่ก่อนที่นายสิทธิพรจะไปทำสัญญากู้เอาไว้กับทางนายนางบุญญาะนะครับในเรื่องศาลฎีกาบอกว่าตัวนางสมพรเนี่ยก็เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับกับการที่ตัวนายสมพรนางสิทธิพรเนี่ยไปรับงานหรือไปรับจ้างรับเหมาก่อสร้างให้กับนางบุญญามาโดยตลอดเพราะฉะนั้นเมื่อมีหนี้เกิดขึ้นหนี้ที่เกิดขึ้นจึงเป็นหนี้ร่วมนะครับระหว่างสามีและภรรยาค่ะเพราะฉะนั้นตัวนางสมศรีจึงต้องรับผิดชอบร่วมกับนายสิทธิพรสิทธิพรถึงแม้ว่าตัวนางสมศรีเองจะไม่ได้ลงลายมือชื่อในสัญญากู้ก็ตามแต่มูลหนี้เดิมนั้นเนี่ยเป็นมูลหนี้มาจากการที่การรับเหมาก่อสร้างเพราะฉะนั้นตัวนางสมศรีจึงเป็นหนี้ร่วมตั้งแต่เริ่มต้นจึงต้องรับผิดชอบข้อฎีกาของนางสมศรีก็ฟังไม่ขึ้นอีกเช่นกันก็สรุปว่าศาลฎีกาก็เลยมีคำพิพากษายืนตามคำพิพากษาศาลฎีกาคือให้นายสิทธิพรและนางบุญญานั้นร่วมกันรับผิดชอบชำระหนี้ให้กับนางบุญญานะครับอันนี้คือคำพิพากษาศาลฎีกาที่8110/2561นะครับ8110/2561ค่ะนะครับอันนี้ก็เป็นฎีกาของเมื่อปีที่แล้วนะอาจารย์เนาะปีที่แล้วนะครับค่ะก็ถือว่าก็ไม่กล่าวเป็นไปแต่ว่าฎีกาเนี่ยที่นำมาเล่าให้กับท่านผู้ชมฟังเนี่ยนะครับในบางครั้งในเรื่องของการทำสัญญากู้ยืมเงินก็ต้องดูว่าคนที่กู้ยืมเงินไปนั้นได้นำเงินที่กู้ยืมเงินนั้นเอาไปใช้จ่ายในครอบครัวหรือไม่ถ้านำไปใช้จ่ายในครอบครัวเนี่ยตามกฎหมายนะครับก็ถือว่ามันเป็นหนี้ร่วมของสามีและภรรยาที่ก่อให้เกิดขึ้นถึงแม้ว่าตนเองคนที่เป็นภรรยาหรือเป็นสามีนั้นไม่ได้ลงลายมือชื่อก็ตามในเรื่องนี้จะมีกฎหมายบัญญัติไว้ในมาตรา1490นะครับ1490นะครับเขาบอกว่าหนี้ที่สามีภรรยาเป็นลูกหนี้ร่วมกันนั้นให้รวมถึงหนี้ที่สามีหรือภรรยาก่อให้เกิดขึ้นในระหว่างสมรสนะครับ
อย่างเช่นอันนี้คือหนี้ที่เกิดขึ้นจากการงานซึ่งสามีและภรรยาทำด้วยกันตามคำพิพากษาฎีกาฉบับนี้นะครับนอกจากนี้นะครับก็ยังมีหนี้ที่สามีและภรรยาต้องรับผิดชอบร่วมกันอีก3อันก็คือเรื่องหนี้ที่เกี่ยวกับการจัดการบ้านเรือนและจัดหาสิ่งของจำเป็นสำหรับครอบครัวการอุปการะเลี้ยงดูตลอดถึงการรักษาพยาบาลบุคคลในครอบครัวและการศึกษาของบุตรตามสมควรแก่อัตภาพอันนี้ก็หมายถึงว่าในกรณีที่เช่นสามีป่วยภรรยาต้องไปกู้ยืมเงินมาและมารักษาสามีตัวเองเพื่อให้หายป่วยอย่างเงี้ยนี่ที่ภรรยาไปกู้ยืมเงินมาเนี่ยสามีบอกไม่รู้เรื่องเลยฉันก็ป่วยฉันไม่ได้ไปทำอะไรฉันไม่ได้ลงชื่อลายมือที่ในสัญญากู้ด้วยกฎหมายบอกว่าคุณต้องรับผิดชอบร่วมกันชอบหรือว่าสามภรรยาไปกู้ยืมเงินหรือสามีไปกู้ยืมเงินนอกระบบหรือในระบบก็ตามนะครับไปยู่กู้ยืมเงินมาแล้วเอาไปจ่ายเป็นค่าเทอมลูก อย่างเนี้ยนะครับก็ถือว่าเป็นหนี้ร่วมที่สามีและภรรยาต้องรับผิดชอบต่อคนเป็นเจ้าหนี้นะครับหรือเป็นหนี้ที่เกี่ยวกับข้องกับสินสมรสนะครับหรือเป็นหนี้ที่สามีหรือภรรยาก่อขึ้นเพื่อประโยชน์ตนฝ่ายเดียวแต่อีกฝ่ายหนึ่งให้สัตยาบันนะครับหมายความว่าสามีไปกู้ยืมเงินมาแล้วภรรยารับรู้ก็ไปรับรองต่อคนที่เป็นเจ้าหนี้ว่าเดี๋ยวฉันจะร่วมรับผิดชอบใช้หนี้ด้วยอันนี้ก็คือก็ต้องรับผิดชอบไปด้วยอันนี้ถือเป็นการให้สัตยาบันนะครับซึ่งคนที่เป็นเจ้าหนี้เขาก็มีความมั่นใจว่าโอเคถ้ามาทวงเอากับสามีไม่ได้เจอเอาภรรยานี่แหละก็พอได้ภรรยาก็ได้แต่ไม่ใช่ไปเอาแขนเอาขาเข้ามานะเหมือนอย่างที่นอกระบบอย่างนั้นนะครับเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องจริงจากฎีกาที่ใกล้ตัวเหมือนกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของผู้ว่าจ้างกับผู้รับเหมาด้วยพูดกันง่ายๆนะคะเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของการว่าจ้างเนี่ยบางทีผู้ว่าจ้างมีการกำหนดในตัวของเงินแล้วอะแต่บางทีเนี่ยการแบบว่าสร้างบ้านพูดกันง่ายๆเนี่ยบางทีมันมีการต่อเติมตรงนู้นตรงนี้ซื้ออะไรเพิ่มเติมเนี่ยบางทีเนี่ยส่วนของการกำหนดวงเงินเอาไว้เนี่ยบางทีมันก็เกินไปนะคะเพราะงั้นก็เลยถ้าเป็นในลักษณะแบบนี้ส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นการว่าจ้างกันเองนะครับคือถ้าเราเป็นการสร้างในหมู่บ้านจัดสรรเนี่ยเขาจะมีแบบแปลนเขาอยู่แล้วคุณซื้อบ้านประเภทนี้ทรงนี้ชื่อบ้านแบบนี้นะครับเขาก็จะสร้างให้ตามสเปคตรงนั้นแหละใช่วัสดุอะไรนู่นนี่นั่นเขาก็จะแจ้งตามที่ตกลงกันเอาไว้ตามที่เขามีข้อกำหนดในการก่อสร้างบ้านนะครับแต่ถ้าหากท่านจะไปต่อเติมอะไรเขาก็จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมขึ้นคือเรื่องไปดัดแปลงนะครับไปดัดแปลงซึ่งไม่เป็นไปตามแบบไอ้ตรงนั้นเนี่ยทางผู้ว่าจัดสรรเขาก็จะอาจจะมีการทำสัญญาต่อเติมบ้านขึ้นมาหรือการเพิ่มเติมบ้านขึ้นมาเพื่อจะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะคะนอกจากตรงนี้แต่สิ่งที่กำลังจะบอกกับท่านผู้ชมว่าถ้าหากเป็นการตกลงกันเองว่าจ้างกันเองในกรณีอย่างเงี้ยถ้าหากว่าจะมีการต่อเติมบ้านนอกเหนือจากแบบแปลนแล้วเนี่ยนะครับคนที่เป็นผู้ที่เสียเปรียบมากที่สุดก็คือผู้ที่รับจ้างก็มักจะบอกว่าอ่ะย้อนหยวนฉันก็จะทำให้ไม่ได้ทำสัญญาอะไรกันและเวลามีปัญหาเกิดขึ้นก็ทางผู้รับจ้างเนี่ยก็มักจะไปลดตรงส่วนนู้นลดตรงส่วนนี้ในขณะเดียวกันตอนที่พูดคุยกันกับผู้ว่าจ้างในขั้นการดัดแปลงก็ยินยอมให้ลดตรงส่วนนู้นส่วนนี้ไปแต่เมื่อทำออกมาเป็นรูปร่างไม่ถูกใจเพราะมันไม่เป็นไปตามแบบแปลนที่กำหนดเอาไว้เริ่มงองแงในการจะจ่ายเงินค่าจ้างผู้รับจ้างก็จะไม่ยินยอมก็มักจะทะเลาะกันก็ผลก็จะมาเป็นในลักษณะแบบนี้แหละเนาะมันก็จะเป็นปัญหาประมาณนี้นะคะเอาล่ะเดี๋ยวเราเบรกกันสักครู่เดียวนะคะในช่วงหน้าค่ะเดี๋ยวกลับมาต่อกันในกฎหมายน่ารู้นั่นเองค่ะชิมผักแว่นมิสแกรนด์นครราชสีมา
แกรนด์นครราชสีมาสมองสลองหล่อลงมิสแกรนด์นครราชสีมาและค่าบริการเดือนแรกมูลค่ากว่า 8,000 บาทไม่มีสัญญาผูกมัดใดๆทั้งสิ้นสนใจติดต่อโทร091-019-0211-12แรงดีถูกดีคมชัดดีบริการดีต้องไฮอินเทอร์เน็ตเท่านั้นอินเทอร์เน็ตทำให้ทุกอย่างง่ายแค่ปลายนิ้วคุยง่ายขึ้นช้อปก็ง่ายขึ้นจะทำอะไรก็ง่ายขึ้นและทำร้ายคนอื่นง่ายขึ้นหยุดก่อการร้ายด้วยปลายนิ้วคิดก่อนคลิกด้วยความหวังดีจากกสทช.ที่ผ่านมาในประเทศไทยเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนทำให้มีผู้เสียชีวิต 22,356 คนและอีก 6,000 คนต้องกลายเป็นผู้พิการสวัสดีพี่ใหม่ครับเฮียหุดเลย6 5 4 3 2 1ให้เราเท่ากับแช่งช่วงสุดท้ายของกฎหมายน่ารู้ของเรานะคะช่วงนี้ค่ะตอบคำถามจากท่านผู้ชมทางบ้านกันนะคะใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของข้อกฎหมายต่างๆบางทีโดนศาลฟ้องโดนหมายศาลมาอะไรแบบนี้นะคะทำไม่ถูกว่าจะเริ่มต้นอย่างไรดีก็สามารถเขียนจดหมายเข้ามาในรายการของเราค่ะเพื่อที่จะให้อาจารย์เนี่ยช่วยให้คำปรึกษาและก็ให้คำแนะนำในเบื้องต้นด้วยนะคะก็สามารถโทรเข้ามาแล้วก็ทิ้งข้อความคำถามไว้ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์091-019-0211-2นั่นเองค่ะเอาละค่ะมาดูคำถามวันนี้กันเป็นเรื่องราวของท่านผู้ถามท่านหนึ่งเขาบอกว่าพอดีว่าข้างบ้านเนี่ยมีการซ่อมแซมบ้านแล้วก็เจาะผนังทะลุกำแพงทำให้บ้านตัวของผู้ถามเนี่ยร้าวเป็นรอยที่สำคัญคือเขาไม่รับผิดชอบอะไรเลยมีการไปแจ้งความกับทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วแต่ว่าทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ไม่รับแจ้งเจอแบบนี้ต้องทำยังไงคะครับก็ในเบื้องต้นนะครับเราก็ต้องมาดูในเรื่องต่างที่ไปแจ้งความค่ะนะครับว่าไปแจ้งความตำรวจคุณไปแจ้งความเกี่ยวกับเรื่องอะไรถ้าคุณไปแจ้งความเพื่อที่จะดำเนินคดีกับทางเพื่อนบ้านค่ะนะครับก็ต้องมาดูว่าการที่เพื่อนบ้านเขาเนี่ยซ่อมแซมบ้านแล้วเจาะผนังเนี่ยนะครับทะลุแล้วเจาะผนังทะลุกำแพงไปค่ะนะครับไปก็ทำให้คือกำแพงบ้านของคุณกับกำแพงบ้านของ
พื่อนบ้านเพื่อนบ้านเนี่ยก็เป็นกำแพงอันเดียวกันไม่ใช่คนละแบงค์คนละอันแต่อีกฝ่ายนึงจอดทำไมทะลุไปนะครับก็ทำให้ข้างบ้านของเขาเรียกก็เป็นร้อยเป็นรูเป็นร้อยล้าวขึ้นมาอย่างนี้นะครับคราวนี้ถามว่าเป็นการทำให้เสียทรัพย์ไหมนะครับในเรื่องเนี่ยตามประมวลกฎหมายอาญาเขาบอกว่าผู้ใดทำให้เสียหายทำลายทำให้เสื่อมค่าหรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์ของผู้อื่นหรือผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยผู้นั้นกระทำความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์นะครับซึ่งการกระทำความผิดฐานให้เสียทรัพย์เนี่ยที่สำคัญในความผิดทางอาญานั้นก็ต้องถือว่ามีเจตนานะครับมีเจตนาในการที่จะทำให้อีกทรัพย์ของอีกฝ่ายหนึ่งเกิดความเสียหายแต่ถ้าเขาไม่ได้เจตนาแล้วเนี่ยมันก็ไม่มีความผิดนะครับถึงแม้ว่าเขาจะกระทำโดยประมาทการประมาททำให้เสียทรัพย์นั้นมันไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นการที่เขาเจาะกำแพงเขาก็ทำกำแพงบ้านเขานั่นแหละแต่เผอิญว่าเรื่องไอ้สว่านเจาะมันอาจจะเจาะรูเลยเกินไปนะครับตรงนั้นเนี่ยเขาไม่ได้มีเจตนาทำให้บ้านคุณเป็นรูถูกไหมครับเพราะฉะนั้นการที่คุณไปแจ้งความเพื่อให้ดำเนินคดีกับทางเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านเนี่ยทางเจ้าพนักงานตำรวจจึงไม่รับแจ้งแต่ท่านนะครับควรที่จะรับแจ้งให้ไว้เป็นบันทึกประจำวันนะครับที่ไม่เกี่ยวคดีคือรับแจ้งไว้เพื่อเป็นหลักฐานอย่างน้อยถ้าท่านแจ้งตรงนี้อย่างไรก็ตามนะครับเจ้าพนักงานตำรวจเนี่ยเขาก็จะรับแจ้งท่านเพราะการรับแจ้งความเนี่ยเขาจะมีอยู่สองอย่างคือรับแจ้งเพื่อดำเนินคดีกับรับแจ้งไว้เพื่อเป็นหลักฐานรับแจ้งไว้เพื่อเป็นหลักฐานเนี่ยก็เพื่อรู้ว่ามีคนใดมาแจ้งความอย่างเช่นกรณีที่ท่านโฉนดหายนะครับท่านก็ต้องไปแจ้งหรือบัตรประจำตัวประชาชนหายหรือบัตรใบขับขี่ท่านหายนะครับท่านต้องไปแจ้งแจ้งปุ๊บก็แล้วก็แจ้งไว้เป็นหลักฐานเพราะว่าท่านไปแจ้งแล้วตำรวจไม่สามารถออกใบขับขี่กับท่านได้ตำรวจไม่สามารถออกใบตัวประชาชนให้ท่านได้ท่านก็เอาใบแจ้งความเนี่ยไปกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นขนส่งนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ว่าการอำเภอไม่ว่าจะเป็นที่สำนักงานที่ดินเพื่อไปขอออกโฉนดใบใหม่ขอใบขับขี่ใบใหม่หรือบัตรประจำตัวประชาชนใบใหม่ตรงนั้นเพราะหน้าที่เขาอยู่ตรงนั้นเพราะเขาไม่รู้ว่าบัตรประชาชนออกไปแล้วท่านหายไม่หายท่านไม่รู้แต่ท่านบอกว่ามาอ้างว่าหายโดยท่านไม่มีหลักฐานการแจ้งถ้าเขาออกให้ท่านอีกมันก็จะซ้ำซ้อนกันใช่นะครับเหมือนอย่างเรื่องที่เราเคยเล่าให้ฟังเรื่องใบขับขี่หายนะครับที่ว่าตำรวจยึดใบขับขี่แล้วอยู่ที่ปากช่องคงจำได้นะแล้วก็เมื่อปีที่แล้วนี่เองนะครับออกเสร็จแล้วมาส่งลงลายแจ้งให้ตัวเนี่ยใช่ไหมใบขับขี่ตำรวจจับฉันก็ทำอะไรฉันไม่ได้ฉันมาแจ้งหายแล้วอย่างเงี้ยเจอหลายเด้งเลยแม่นะครับแล้วขนส่งเขาถือว่าเมื่อมีหลักฐานจากทางตำรวจออกมาว่าหลักฐานหายเขาก็ออกใบขับขี่ใหม่ใบใหม่ให้ส่วนใบขับขี่ที่ถูกตำรวจยึดไปล่ะมันไม่ได้หายนั่นกลับกลายว่าเป็นการโดนแจ้งความเท็จไปคำแจ้งให้เจ้าพนักงานจดข้อความเป็นเท็จเอาออกสถานเท็จอะไรต่างๆขึ้นมามากนั่นก็เป็นเรื่องอีกคดีหนึ่งขึ้นไปทันทีเพราะฉะนั้นการที่ท่านไปจากนั้นถือแจ้งความเท็จแต่ในกรณีของท่านผู้ถามเนี่ยท่านไปแจ้งดำเนินคดีเขาตำรวจไม่สามารถดำเนินการแจ้งได้เพราะว่ามันขาดเจตนาแต่ถ้าท่านแจ้งว่าเป็นหลักฐานว่าเพื่อนบ้านเนี่ยได้มีการทำแล้วมีการเจาะกำแพงทะลุนะครับท่านไปแจ้งความไว้ท่านมีการถ่ายรูปอะไรไว้ให้ดังนี้ท่านเก็บไว้เป็นหลักฐานเพื่อไปดำเนินการฟ้องร้องทางแพ่งต่อไปได้ซึ่งในการฟ้องร้องทางแพ่งจะดำเนินการอย่างไรล่ะซึ่งในกรณีอย่างนี้นะครับมันก็จะเข้าหลักกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องการกระทำละเมิดนะครับซึ่งก็มีกฎหมายบัญญัติเอาไว้ในมาตรา420ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บอกว่าผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อครับทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดีแก่ร่างกายก็ดีอนามัยก็ดีเสรีภาพก็ดีทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดีท่านว่าผู้นั้นกระทำละเมิดจำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้นใช่ไหมครับว่าการที่เพื่อนบ้านเจาะกำแพงทะลุไปกำแพงบ้านท่านเขาก็ทำละเมิดต่อท่านก็ทำละเมิดยังไงล่ะก็ทำละเมิดต่อทรัพย์สินของท่านไงถึงแม้ว่ามันจะเป็นกำแพงอันเดียวกันแต่เมื่อทะลุไปแล้วมันมองเห็นได้เนี่ยเหมือนกับเจาะรูห้องน้ำอ่ะเห็นไหมมันก็เห็นอีกฝั่งมันก็มองอีกฝั่งได้เพราะฉะนั้นตรงนี้ถือเป็นการกระทำละเมิดแล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้ท่านก็สามารถที่จะใช้สิทธิในการไปฟ้องร้องเอาเรียกค่าเสียหายในทางแพ่งได้นะคะก็สามารถทำได้อ่ะอา
จารย์วันนี้หมดเวลาแล้วค่ะได้แค่คำถามเดียวเองเดี๋ยวไว้ในสัปดาห์หน้านะคะเดี๋ยวก็จะพยายามทยอยตอบคำถามสำหรับท่านผู้ชมทางบ้านที่ส่งคำถามกันเข้ามาอีกนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวในสัปดาห์ต่อไปมาติดตามรายการกฎหมายน่ารู้ของเรากันต่อนะคะมาดูว่าจะมีเรื่องจินจาริกาหรือว่ามีกฎหมายใหม่มาฝากท่านผู้ชมกันแต่วันนี้เรา2คนและทีมงานต้องลาไปก่อนขอบพระคุณทุกการติดตามสวัสดีค่ะ